สดีค่ะแนนนี่นะคะตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่ที่กองถ่ายฟิตเปรี้ยนะคะ แสดงมืออาชีพแต่ละท่านนะครับส่วนตัวผมนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ซ้อมนะโปรอยู่แล้วไม่ใช่ครับในซีนี้ผมหลับครับผมหลับครับก็เลยไม่มีส่วนร่วมของเขาดูกันครับเป็นตอนนี้เขากำลังทำท่าระแวดระวังนะครับนี่ขนาดไม่ได้เข้าฉากเขานะผมเนี่ยเป็นคนเก็บดีเทลมากครับอยากฝากทุกคนดูนะครับตรงนี้เนี่ยแต่งเต็มที่มากในชีวิตเนี่ยพี่ไม่เคยเจอใครที่แบบโอ้มาเกือบร้องไห้ก็เป็นซีนอารมณ์ไงตอนแรกอ่ะเรื่องว่าเล่นกับพี่ออสอ่ะมันก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าสนุกแต่พอคุณซีนอารมณ์ปุ๊บแล้วน้ำตาคุณแตกปุ๊บพระเอกแม่งก็แตกไอเราแม่งก็นั่งเกือบจะแตกถ้าเราส่งดีไงมันก็จะดีไปหมดปวดแบบผมภูมิใจกับคุณมากเลยซีนนี้อยากให้ดูจริงๆอยากให้ดูมากๆเลยแบบโทษนะดูนางอีกแล้วดูดิคือแบบนั่งอยู่บ้าพลังโอ้ในหนึ่งคนดูเราดูโอ้ชีวิตกูเกลียดผู้กำกับเริ่มเกลียดผู้กำกับแล้วนะพ่อบอกตบจริงตบจริงนะทีมตบพระเอกแม่งตบไม่จริงแต่ไม่ให้ปลาตบหัวกูนี่ตบจริงแล้วไม่ได้นัดกันด้วยนะอันนี้ห้ามพลาดต้องติดตามนั้นดังปั้วเลยอ่ะโอเคครับต่อไปนี้นะครับบักกะบูครับหัวละ200ถูกจังเลยเอาเหมา5ทีเอาก่อนช่วงนี้โควิดอะไรก็เอาแล้วตบเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ตบหัวก็บ่อยแล้วก็เด็กมันไม่มีสัมมาคารวะมันต้องมาแก้แค้นก็ตายกระเต่าด็อกแดกด็อกแดกสวัสดีค่ะถ่ายไอ้เข็นนี่มันเหมือนขี้เกียจเนาะขี้เกียจปกติก็ทุกวันนี้ที่หนูนั่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นคนใช้มันนะมีบทเขาเข้าตอนไหนอะไรก็ต้องตอบได้ค่ะไม่งั้นก็ถือว่างานไม่ผ่านแน่แน่มันไม่รับนะเนี่ยมันไม่รับนะดูมาไอ้นี่ไม่ธรรมดาแต่เดี๋ยวก่อนมึงเคลียร์มึงที่ตายใครซีนนี้ใครเป็นคนสั่งให้ตบหัวเกินเลยค่ะดอกแรกที่ตบไปมาเสียงดังฟังชัดจังคือตอนแรกผมบอกว่าไม่ตบเขาเป็นผู้ใหญ่นะเราจะตบได้ไงเป็นกระซิบข้างหูเลยว่าตบไหมน้ำใจคนนะฮะนางเอกหนังนะครับคุณเบรกคุณพักเบรกเขารู้หมดเลยคุณก็ไม่เรียกผมสักคำนึงแล้วดูดิโอ้โหเขารู้หมดเลยว่าเราไม่ได้ฟิตเปียนเลยไม่ต้องมาให้หน้ากล้องชั่วโมงว่างของนักแสดงอุ๊ยตายแล้ว2คนนี้ทำไมคุยกันกิ๊กกักกิ๊กกักไม่ได้คุยเขามานั่งพักเฉยๆอ๋อเขาไปมานั่งพักใช่ไหมใช่เพิ่งมานั่งพักอะไรอะไรกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงพักของกินเคี้ยวอะไรในปากอ่ะปากฝรั่งครับอยากเคี้ยวไหมครับเอามาเฮ้ตายแล้วเขาขำกว่าเราอีกอ่ะผมว่างประมาณ2ซีนครับผมอ๋อว่าง2ซีนที่เหลือถ่ายต่ออีกประมาณ50ซีนเยอะไปเยอะไปจะพามาดูคนต่อไปชัดชาสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้เหรอคะค่ะอ่านบทค่ะอ่านบทขยันเป็นคนขยันเอ๊ะเมื่อกี้เห็นจดเลขนะไม่ใช่บทนะซื้อหวยหรือเปล่าออกไปแล้วค่ะอ๋อออกไปแล้วนั่งทรงอยู่ใน
กองนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ฝากติดตามฟิตเปรียด้วยนะคะก็คือจะอยู่กับเจ๊ปานี่ตลอดเลยค่ะตัวเองก็คือแบบว่าจัดการให้ตัวเองแบบฟิตเปรียนะคะเต้นตลอดอ๋อเต้นตลอดเลยอุ้ยนี่อันนี้แต่งหน้าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหแล้วดูเราแต่งหน้าใครแต่งหน้าให้หนูเนี่ยคือปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเหรอแต่ตอนเย็นก็ไม่อ่อนนะตรงนู้นเขากำลังถ่ายกันอยู่ค่ะนะคะอุตอายตอนนี้นะคะเขากำลังแสดงกันอยู่เราว่าตอนนี้ก็เลยมาพามาดูมาคุยกับใครเนี่ยกล้องไม่คือดูอย่างเงี้ยคือมึงเหมือนไอ้อะไรนะพญาวานรนครสวรรค์อะหน้าแดงไปใครแต่งหน้าให้หนูเนี่ยนำเสนอเลยนะครับดูนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับคุ้มข้อครับผมนี่รองเท้านี่คือเหมาะสำหรับการฟิตเนสอย่างมากใส่แล้วรู้เลยคือวิ่งเนี่ยโฟล์ใช่ไหมใช่ไม่โฟล์อ่ะฮะมีอยู่สองคู่กับโฟล์อ๋อทำมันเถอะวิ่งแล้วทูมากเลยอ๋อโอเคอันนี้ของผมก็มีฮะฮัลโหลเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ใส่ต้องบอกเลยว่าที่สัมผัสครั้งแรกเลยนะฮะที่ใส่ในฉากนะครับรู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเดินสบายเมาคือเหมาะกับการออกกำลังกายแล้วก็ใส่ไปเที่ยวเพราะว่าลูกทรงมันสวยเนาะใช่ใช่คือวัสดุดีมากครับผมรู้เลยว่าวัสดุดีแข็งแรงคือเป็นรองเท้ากีฬาที่ไม่ต้องใส่ไปแค่ฟิตเนสไปเที่ยวก็ได้ไปเดินเล่นก็ได้ไปเดินห้างก็ได้ใช่แล้วไปไหนดีครับไม่พูดดีกว่าพูดอะไรนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาทำอะไรอยู่เห็นไหมรู้สึกไม่รอเลยพวกเดินมาไม่รอเลยหมายถึงรอเข้าฉากใช่ไหมใช่คนเราอ่ะเป็นนักแสดงเราต้องไปเตรียมหน้าเทสก็รอหน่อยได้เลยเดี๋ยวคนสงสัยอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาคิดว่าเรากิ๊กกักกันอย่ามองอย่างนั้นดิไม่เป็นงานเลยเอาขออีกทีนึงอ่ะคนเขาจะคิดว่ากิ๊กกักกันไม่กิ๊กเออใช่ไหมอย่าเลิกลักวิโอ้ยพอแล้วค่ะทำไมสวยจังเลยอ่ะครับไม่ติดกันเข้าไหนก็ไม่เลยค่ะซีนต่อไปอ่ะขอถ่ายข้างนอกผมไม่ได้ซีนเขาอ๋อผมติดตามคลิปเขาออกกำลังกายทุกคลิปเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปถ่ายซีนสุดท้ายกันนะคะอันนี้เป็นจุดคลายแม็กครับใช่ใช่เป็นตอนจบแล้วแบบทุกอย่างจะคลี่คลายใช่ไหมคะคุณดิวออกเสียงใหม่คลี่คลายโชคดีที่ตอนแรกฝนตกเออแต่ว่าเหมือนฟ้าเป็นใจอยู่ๆก็หยุดตกให้พอถ่ายเท่านั้นแหละตกรอบเลยสนุกค่ะในกองก็มีแต่ความคึกคักเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบคอมเมดี้ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากก็จะมีความสนุกเพราะว่าปกติก็ดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทั้งกองเลยก็เล่นอยู่แล้วก็เข้าฉากก็เล่นเหมือนเดิมพูดถึงบรรยากาศที่ผ่านมา4วันใช่ไหมคะคือเรียกว่ามันเป็นมินิซีรีส์เนาะมันใช้เวลาในการถ่ายคือสั้นมากเราเจอกันแค่4ครั้งแต่คือ4ครั้งเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าความสนิทสนมคือมันเราไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะแต่ใน4ครั้งเนี่ยมันมีความสนิทสนมมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยก็เฮฮาค่ะพอเราสนุกกันมากขึ้นเนี่ยทำให้แต่ละคนเนี่ยเรากล้าที่จะเล่นกันมากขึ้นยังไงก็ฝากติดตามละครฟิตเปรี้ยซีรีส์ฟิตเปรี้ยของพวกเราด้วยนะคะก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะพวกเราเต็มที่มากๆเลยค่ะฝากไว้กับทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ดูกันค่ะทางช่อง buckaboo.tv ค่ะ